เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าให้หาขนาดของถังสี่เหลี่ยมนะครับไม่มีฝาปิดนะครับที่ต้องมีปริมาตร1,000ลูกบาศก์เมตรนะครับและมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดเพื่อให้ต้นทุนการสร้างถังต่ำที่สุดโอเคไหมครับก็คือนึกภาพสมมติมีถังใช่ไหมมีถังทรงสี่เหลี่ยมนี้แหละเนาะนะครับมีถังสี่เหลี่ยมอุ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะสมมุติมีถังสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่มีฝาปิดนะก็คือมีเฉพาะด้านข้างสี่ด้านกับตรงก้นถังนิดเดียวนะครับแล้วก็อ้าวไม่ตรงกันซะละแต่เอาประมาณนี้นะแล้วก็สมมุติให้ด้านนี้เป็นด้านยาวก็แล้วกันด้านนี้เป็นด้านกว้างแล้วก็ด้านนี้เป็นด้านสูงนะครับอ่ะนึกทรงแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เริ่มเลยครับเริ่มเข้าวิธีทำเลยเราก็จะไล่ตามไอ้หกสเต็ปเมื่อกี้แหละนะครับเริ่มต้นนะครับสเต็ปแรกทำอะไรนะไล่กลับไปดูซิสเต็ปแรกบอกว่าให้กำหนดตัวแปรต้นก่อนนะครับเรากำหนดตัวแปรต้นก็กำหนดตัวแปรต้นนะครับเป็นขนาดของถังนะครับก็คือกว้างยาวสูงนะครับถัดไปเขาให้ทำอะไรนะกำหนด Objective Function นะครับทีนี้อะไรเป็นจุดประสงค์ของเราครับปัญหานี้ยังอยู่กันเปล่าเนี่ยอันไหนคือจุดประสงค์ของเราครับอันไหนเป็นจุดประสงค์ของเราเฮ้ยยังอยู่กันปะเนี่ยสัญญาณหลุดไปยังยังอยู่กันไหมจุดประสงค์ของปัญหาเราคืออะไรครับขนาดถังครับจุดประสงค์ของปัญหาเราคือเฉพาะเจาะจงกว่านั้นอีกหน่อยนึงไม่เชิงขนาดคือขนาดอะถูกละแต่ว่าจุดประสงค์ของเราคืออันนี้ไหมถูกไหมอันนี้คือ objective function เรานะครับก็คือเราอยากได้ถังที่มีพื้นที่ผิวน้อยสุดนะครับเพราะฉะนั้น objective function ของเราเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะผมใส่สีใส่อะไรนิดนึงนะครับObjective Function ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นอันนี้ครับก็คือพื้นที่ผิวของถังนะ
เมื่อกี้ตอนที่เราไล่อัลกอริทึมเราให้มันเป็นตัว U ใช่ไหมObjective Function ของเรานะครับก็เป็นฟังก์ชันของตัว Python 3ตัวใช่ไหมถูกไหมครับซึ่งพื้นที่ผิวมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีพื้นที่ผิวด้านข้างใช่ไหมด้านข้างคือ W คูณกับสูงใช่ไหมกว้างคูณสูงอันนี้มี2แผ่นนะครับแล้วก็มีด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้านี้ก็เป็นยาวคูณสูงใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีตรงก้นถังนะครับก้นถังก็คืออย่างนี้โอเคครับเนี่ยคือ Objective Function เราโอเคนะครับถัดไปจะเป็นตัวเงื่อนไขครับถัดไปเป็นหา Constraint Function เงื่อนไขเราคืออะไรครับโจทย์ข้อนี้เงื่อนไขเราคืออะไรเงื่อนไขเราคืออะไรครับไม่มีฝาปิดหรือเปล่าคะหรอมีต้องโอ้เสียงฝนตกต้องมีปริมาตรพันลูกบาศก์โอเคเนาะอันนี้คือเงื่อนไขเรานะครับก็คือถังจะต้องจุน้ำไม่ใช่จุน้ำมีปริมาตร1,000ลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือต้องมีปริมาตร1,000ลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้จะเขียนยังไงล่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นทริคของวิธีนะครับอันนี้ต้องสังเกตหน่อยนะเป็นปริมาตรใช่ไหมเมื่อในอัลกอริทึมเมื่อกี้เราใส่เป็นฟังก์ชัน CD อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เรากำหนดว่าให้เป็นตัว V ก็แล้วกันนะสมมติเป็นวอลลุ่มนี้นะวอลลุ่มเรานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันของกว้างยาวสูงใช่ไหมแล้วก็ซึ่งปริมาตรจริงๆอ่ะมันก็จะเขียนได้แบบนี้ใช่ไหมกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมครับจะต้องมีค่าเท่ากับ 1,000 อย่างนี้นะแต่ว่าเวลาเราเขียนตัวconstraint function อ่ะเราจะจัดให้เป็นแบบให้เป็นฟังก์ชันเท่ากับศูนย์น่ะคืองี้เขียนรูปให้ดูแล้วกันคอนเซนต์ฟังก์ชันที่เราจะเอาไปใช้อ่ะนะหน้าตามันจะต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมก็คือคล้ายๆกับว่ามันต้องเหมือนกับแบบย้ายมาไว้ข้างหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้อีกอันเป็นศูนย์น่ะแล้วก็ให้มองตรงนี้เป็น constraint function โอเคไหมครับแล้วก็ยกอันนี้ลงมาใช้เป็น constraint function โอเคเนาะอันนี้เป็นทริคของมันนะครับอันนี้ก็ต้องไปลองเล่นดูเนาะพอเราได้ constraint function เสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็อะไรนะขั้นถัดไปเขาให้ทำอะไรนะกำหนดตัว Lagrange multiplier ใช่ไหมถูกไหมครับนะครับซึ่งก็มีตัวแปรเดียวอ่ะเอ้ยโทษมีคอนสแตรนเดียวเอ้ยเนื่องจากมีคอนสแตรนเดียวมีเงื่อนไขเดียวเนาะก็จะมีแลมด้าแค่ตัวเดียวโอเคไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็ถัดไปก็คือเขียนเฮ้ยเมื่อกี้ผมเขียนสเต็ปไม่ครบตายละผมขาดไปสเต็ปหนึ่งก็ว่ามีอะไรแปลกๆเดี๋ยวนะก็ว่ามีอะไรแปลกๆเอากลับไปดูใหม่สเต็ป6ไม่ใช่สเต็ปที่หายไปคือสเต็ปก่อนหน้านี้
มันยังไม่ได้ผูกเป็นสมการเลยเราก็จะไปดิฟมันซะละเนาะพอเรากำหนดราคามัลติพลายเออร์เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำมันจะต้องเป็นอันนี้แล้วอันนี้จะต้องเป็นต้องมี7สเต็ปสเต็ป5มันจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเขียนสิ่งที่เรียกว่า Lagrange expression ก่อนเอาใหม่นะก็คือเป็นคำว่า expression น่ะมันหมายถึงสมการก็ได้นะครับไอตัวที่เป็นแกนของวิธีนี้ดันข้ามไปซะละสมมุติเราเขียนเป็น w เนาะ w เป็นฟังก์ชันของตัวแปรต้น x กับ y ใช่ไหมให้เราเอา objective function มาวางนะครับแล้วก็หักลบด้วย constraint function ซึ่งถูก Lagrange multiplier นี้คูณอยู่ข้างหน้ามันนะครับแม่ตกสเต็ปสำคัญซะด้วยสเต็ปถัดไปย้อนกลับไปตัวอย่างนี้เขียนลากรานช์ expression ครับเขียนสมการของลากรานช์สมมุติเราให้สัญลักษณ์เป็นให้เป็น w เหมือนเดิมเนาะแล้วมันก็มีตัวแปรต้นเป็นกว้างยาวสูงใช่ไหมครับให้เราเอา objective function เรามาวางใช่ไหมobjective function ของเราคือตัวนี้เนาะพื้นที่ผิวข้าง2ด้าน2ด้านแล้วก็พื้นที่ก้นถังนะครับก็คือพื้นที่ผิวของเราใช่ไหมด้านข้าง2ด้านนะครับกับก้นถังนะครับนี่คือเอา objective function ของเรามาวางนะครับแล้วก็เห็นนะผมข้ามขั้นไปนิดถึงเอาแบบการความงงอ่ะก็จะเป็น objective function ของเรามาวางนะครับแล้วก็หักลบด้วย Lagrange multiplier ซึ่งคูณอยู่หน้าตัว constraint function ของเรานะครับทีนี้ก็คือตัว objective function ของเราคือตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปลบออกจากแลมด้านะครับแล้วก็คูณอยู่กับหน้าคอนสแตนต์ฟังก์ชันของเรานะครับก็คือตัวนี้โอเคไหมคือตรงนี้เดี๋ยวโน้ตไว้นิดนึงตรงนี้ครับจริงๆมันจะเขียนเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงลบ 1,000 ก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้จะเขียนเป็น 1,000 ลบกับกว้างคูณยาวคูณสูงก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผลลัพธ์สุดท้ายมันจะออกมาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตอนจัดรูปตรงนี้ไม่ต้องกังวลมากคือขอแค่ให้เข้าใจทริคมันว่ามันเอาทุกอย่างไปกองไว้ข้างหนึ่งของสมการแล้วก็เว้นอีกข้างนึงให้เป็นศูนย์น่ะแล้วเราจะเรียกสิ่งนี้ที่อยู่คนละฝั่งกับศูนย์น่ะว่าเป็นconstraint function นะครับตรงนี้จะสลับที่กันก็ได้ไม่แปลกอะไรเนาะทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเราก็มีหน้าที่ดิฟนะครับดิฟตัวลากรานช์ expression เนี่ยเทียบกับตัวแปรต้นทุกตัวนะครับรวมทั้งตัวแลมด้าเองด้วยนะครับเราก็เริ่มไปต่อนะครับสเต็ปถัดไปก็จะเป็นการดิฟตัวลากรานช์ expression นะครับเทียบกับตัวแปรต้นทุกตัวและแลมด้าทุกตัวแล้วจับเท่ากับ0โอเคไหมครับเราก็เริ่มกลับมาวิธีเลยครับเนาะอันแรกนะครับเราดิฟลากรานช์ expression นะครับเทียบกับตัวแปรต้นตัวแรกก็ให้เป็นตัวเอาพอดีในโน้ตผมมันเขียนตัว L เป็นตัวแรกเนาะก็เดี๋ยวผมจะเขียนตามโน้ตผมก่อนแล้วกันนะผมเทียบกับ L ใช่ไหมดูสมการไหนนะดูสมการนี้นะครับ
เดี๋ยวจะได้ไม่งงนี่เป็นลาการ expression ของผมนะครับตัวนี้นะตีกรอบให้มันนิดนึงนะครับเราดิฟตัวนี้นะตัวแรกเราดิฟทิฟ L ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราดิฟทิฟ L เนาะพอดิฟทิฟ L เนี่ยตัวนี้เทอมนี้ไม่มี L เกี่ยวข้องเลยนี่จะถือเป็นค่าคงที่ใช่ไหมดิฟเราหายไปเลยนะครับเทอมที่2นะครับดิฟทิฟ L มันจะเหลือ2 H หลุดออกมาใช่ไหมครับโอเคไหมอันนี้ดิฟทิฟ L จะเหลือ W หลุดออกมาโอเคไหมครับผมไปเขียนก่อนนะ2 H กับ2 H กับ W เนาะหลุดออกมาก่อนเทอมถัดไปนะครับเทอมถัดไปลองดูตัวนี้ถ้าเราดิฟเทียบกับ L ใช่ไหมครับด้านหลังที่เป็น 1,000 ที่เป็นค่าคงที่เราตัดทิ้งได้เลยใช่ไหม 1,000 แลมด้าอะไรเงี้ยเอาออกไปได้เลยนะครับเพราะมันไม่มี L มาเกี่ยวข้องมันก็จะเหลือแค่เทอมนี้เนาะที่มี L มาเกี่ยวข้องก็ดิฟปุ๊บจะเหลือลบใช่ไหมลบแลมด้า WH ถูกไหมครับใช่ไหมอันนี้จะเหลือลบlambda wh นะครับแล้วก็จับเท่ากับ0อันนี้ได้สมการที่1นะครับได้สมการที่1ถัดไปเราดิฟเทียบกับตัวแปรตัวที่2นะครับก็คือตัว w นะครับเราดิฟเทียบกับ w ก็จะเหลืออย่างเทอมนี้นะครับเทอมนี้เหลือ2 h นะครับเทอมนี้หายไปเลยไม่มี w เกี่ยวข้องตรงนี้เหลือ2 h ตรงนี้เหลือ l นะครับเราก็จะได้เป็น2 h นะครับบวกกับ l ส่วนเทอมที่มีแลมด้าอยู่ดิฟเทียบ w ใช่ไหมดิฟเทียบ w ก็จะเหลือลบแลมด้า l h นะครับเนาะแล้วก็จับมันเท่ากับ0อันนี้เราจะนับเป็นสมการที่2นะครับจากนั้นครับไปอีกอันหนึ่งดิฟลาการ expression ของเรานะครับเทียบกับตัวแปรตัวที่3ก็คือตัว h นะครับย้อนกลับไปดูซิก็จะเหลือ 2w 2l ใช่ไหมครับส่วนเหลือ 2w นะครับเหลือ 2l นะครับตัวนี้ไม่มี h เกี่ยวข้องเลยก็หายไปนะครับก็จะเหลือ 2w นะครับเหลือ 2l นะครับอันสุดท้ายเหลืออะไรเอ่ยเหลือ lambda คูณกับ wl นะครับ 1,000 ไม่เกี่ยวหายไปเลยเหลือแลมด้าคูณกับ WL นะครับเท่ากับ0อันนี้จะเป็นสมการที่3นะครับแล้วก็เหลืออีกอันนึงนะครับเป็นการดิฟลาการ expression นะครับเทียบกับแลมด้าละนะครับเทียบกับแลมด้านี่แปลว่าอะไรแปลว่าอีตรงนี้หายหมดเลยอันนี้ไม่มีแลมด้าเกี่ยวข้องหายหมดเลยนะครับพอดิฟเทียบกับแลมด้าใช่ไหมมันก็จะได้พวงนี้ออกมาถูกไหมครับได้พวงนี้ออกมาเนาะซึ่งก็คือถ้าเราเอาลบคูณเข้าไปหรือสลับซ้ายสลับขวาอะไรเงี้ยจริงมันก็จะออกมาเป็นตัวเดิมนั่นแหละนะครับออกมาเป็นตัวนี้แหละออกมาเป็นตัวเงื่อนไขนี่แหละนะครับก็จะออกมาเป็น LWH นะครับลบ 1,000 นะเท่ากับ0อันนี้จะเป็นสมการที่4หน้าที่เราก็คือเราต้องจัดรูปเนี่ยครับจัดรูปสมการเนี่ยจัดไปจัดมาจัดไปจัดมาเนี่ยแล้วก็มันจะเริ่มมองเห็นมันจะเริ่มมองเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างของตัวแปรเพื่อจะนำไปสู่ไอ้วัตถุประสงค์ของเราก็คือพื้นที่ผิวน้อยสุดนะครับลองดูนะผมก็จะไล่ไปเรื่อยเลยนะจากสมการที่1นะครับจากสมการที่1นะได้ lambda นะครับเท่ากับw บวก 2h นะครับแล้วก็หารด้วย wh นะครับลองย้อนไปดูนะอันนี้นะครับตรงนี้เนาะจัดรูปใช่ไหมครับผมจัดเอาแลมด้าเอาไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วที่เหลือโยนไปไว้ด้านอีกด้านหนึ่งของสมการนะครับผมยึดแลมด้าไว้ปุ๊บผมก็จะเหลือ 2h บวก w แล้วก็เอา wh มาหารใช่ไหมครับผมก็จะได้แบบนี้นะครับโน้ตเอาไว้อาจจะเรียกมันว่าเป็นสมการที่5ก็ได้นะครับพักไว้ถัดไปนะครับผมแทนสมการใหม่ที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยนะลงใน
สมการที่2นะครับแลมด้าอยู่ตรงไหนนะแลมด้าอยู่นี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาทั้งก้อนเมื่อกี้เลยยัดลงมาแทนแลมด้าเลยนะครับพอเรายัดลงมาเสร็จปุ๊บนะมันจะได้เป็นเมื่อกี้มันเป็นอะไรนะ 2h ใช่ไหมครับบวกกับ l ใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยแลมด้าใช่ไหมครับลบด้วยแลมด้าก็คือนี่เลยเอาลงมาทั้งก้อนเลยนะครับลบด้วยแลมด้าเลยเนาะแล้วก็คูณอยู่กับอะไรนะเมื่อกี้ 2h บวก l แลมด้าคูณอยู่กับ lh นะครับแล้วก็จับเท่ากับ0ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราก็เริ่มทอนรูปสมการครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าเดี๋ยว h กับ h นี่มันจะตัดกันได้ใช่ไหมแล้วก็ผมเอา w ตัวนี้นะครับมา w ตัวนี้นะขึ้นมาคูณแจกนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเห็นว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิผมทำงี้ไม่ได้ตัด h ก่อนใช่ไหมแล้วผมก็อ๋อได้สิผมก็เอา w คูณขึ้นมาแจกตรงนี้ใช่ไหมแล้วไอ้ส่วนวงเล็บหลังนี่เดี๋ยวผมเอา l เข้าไปแจกอะไรนี้เนาะแล้วผมก็จะจัดรูปได้นะครับลองจัดรูปดูนะก็จะเป็นเป็นอันนี้นะผมอ๋อผมทอนแค่นี้ในโน้ตผมเอาแค่ h ทอนกันแล้วเอา l เข้ามาแจกนะครับเอา l เข้ามาแจกก็ได้เป็น 2hl นะครับทั้งหมดนี้ยังคงหารด้วย w อยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเรามองว่าเอา w ขึ้นมาแจกตรงนี้ใช่ไหมเอา w ขึ้นมาแจกตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะได้เป็นเขียนซะหน่อยดีกว่านะจะได้เห็นชัดใช่ไหมเนี่ยเห็นชัดยังครับเดี๋ยวเราจะเห็นว่าอันนี้มันจะหายไปใช่ป่ะปึ๊บปึ๊บตัดไปใช่ไหมแล้วเดี๋ยว 2h ก็จะตัดกันใช่ไหมครับตกลงสุดท้ายเหลืออะไรนะเหลือ w เท่ากับ l โอ้อันนี้เริ่มแบบอันนี้แล้วใช่ไหมแปลว่าเงื่อนไขแรกหลุดมาละนะครับถังอันนี้จะได้พื้นที่ผิวน้อยสุดเนาะกว้างกับยาวต้องเท่ากันนะครับอันนี้จะเป็นเงื่อนไขหนึ่งละนี่เราใช้ไปกี่สมการแล้วเนี่ยสองสมการนะครับถัดไปเอาไปใช้ประโยชน์จากสมการที่สามนะครับขึ้นหน้าใหม่เลยดีกว่าจากที่รู้ว่า w กับ l ต้องเท่ากันนะครับนำไปขึ้นมาท่านใหม่ดีกว่านำไปแทนในสมการ3นะครับเอาไปแทนในสมการ3สมการ3หน้าตาเป็นไงลืมไปละอันนี้นะครับเรารู้ว่า w กับ l ต้องเท่ากันใช่ไหมเราใช้ตัวแปร w ตัวเดียวเลยแล้วกันนะก็เอาตรงนี้ก็จะเป็น w ไปละก็เป็น 2w 2w นะครับแล้วก็ลบด้วยแลมด้าคูณกับ w กำลัง2นะครับมันก็จะได้เป็น 2w นะครับบวกกับ 2l ก็คือ 2w นั่นแหละแล้วก็บวกกับแลมด้าคูณกับ wl ก็คือเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาอะไรหารตลอดแล้วเนี่ยเอา w หารตลอดนะครับถ้าเราเอา w หารตลอดก็อันนี้หายนี่หายอันนี้กำลังหายนะครับเหลืออะไรครับเหลือว่าอันนี้เป็น4ใช่ไหมแลมด้าเฮ้ยตรงนี้ผมใส่เครื่องหมายผิดอันนี้จะเป็นลบนะครับก็เป็น4ส่วน w ใช่ไหมแลมด้าเท่ากับ4ส่วน w นะครับเราจับรูปได้อย่างนี้โอเคไหมอันนี้เป็นสมการที่เท่าไหร่ละเป็นสมการที่7นะครับแต่เราได้อะไรนะเราได้แลมด้ามาก่อนหน้านี้แล้วนี่ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหลายมือเท่ากับอะไรนะที่มันเยอะๆเมื่อกี้ W เนี่ย
นะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจับเท่ากันเลยครับจับเท่ากันเลยก็คือ4ส่วน W ใช่ไหมครับเท่ากับ W บวกกับ 2H นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับหารด้วย WH เนาะไอ้ตรงนี้คุณจัดรูปนะจัดรูปไปๆมาๆเนี่ยนะครับคุณจะได้เป็น CH นะครับเท่ากับ W กำลัง2เนาะบวกกับ 2WH อันนี้เอา H หารตลอดเอาย้ายเข้าย้ายข้างเลยผมเขียนตกอีกแล้วเนาะเอา W หารตลอดได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายอ่ะมันจะออกมาเป็นอันนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นสมการที่8นะครับไม่ได้เลยเละอีกเอาใหม่โอเคอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าส่วนสูงจะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของความกว้างถูกไหมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมเขียนสรุปนิดนึงเนาะอันนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่ากว้างกับยาวต้องเท่ากันอันนี้แปลว่าความสูงต้องเป็นครึ่งหนึ่งของกว้างกับยาวโอเคไหมครับเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นก็ตกลงวิธีนี้ให้ข้อสรุปเรามาว่าไงครับกล่องเราต้องเป็นทรงยังไงนะโอ้เดี๋ยวนับช่องเลยไหมไม่ต้องหรอกเนาะกะเอานับช่องก็ได้วะอ่ะ6ช่องใช่ไหมผมหยุดปากกาไม่ได้เดี๋ยวนะใหม่นับช่องก่อน1 2 3 4 5 6ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้เนาะ3คูณนี่แล้วก็กว้างก็พอๆกันใช่ไหมครับเนาะแล้วก็เอาไว้เนาะเนาะอันนี้เราก็จะได้ว่ากว้างกับยาวต้องเท่ากันนะครับเนาะสรุปเงื่อนไขว่ากว้างกับยาวต้องเท่ากันแล้วก็ความสูงนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของ W อะไรเงี้ยนะซึ่งพอเราเอาไปทำอะไรนะเราไปหาขนาดใช่ไหมสมมติเราไปหาจริงๆแล้วว่าอยากได้ WL กับ H เป็นกี่เมตรเนี่ยนะเราก็ไปเข้าสูตรนี่ครับที่เรามีเงื่อนไขของมันอยู่ใช่ไหมครับโอ้ยเนาะจากเงื่อนไขนะครับที่ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงนะครับจะต้องได้1,000ลูกบาศก์เมตรนะครับผมก็ไปแก้สมการมันมาแล้วนะครับผมได้ว่า W เนาะจะต้องเท่ากับประมาณนะ 12.6 เมตรเพราะฉะนั้นไอ้นี่ของผมก็จะต้อง 12.6 ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว H ตัวนี้ก็เป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็ประมาณ 6.3 เนาะนี่ก็จะเป็นคำตอบเรานะครับโอเคไหมอันนี้ก็คือสัดส่วนที่จะให้พื้นที่ผิวน้อยสุดนะครับแล้วก็ให้ปริมาตรเนี่ยตามเงื่อนไขเราก็คือ 1,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับทีนี้มันจะมีโน้ตอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ถ้าเราเอาเลขชุดนี้นะคือเมื่อกี้เราได้อะไรนะแลมด้าเท่ากับ4ส่วน W ใช่ไหมแลมด้า4ส่วน W เนี่ยมันก็จะประมาณ1ใน3นะครับแลมด้านะครับเท่ากับ4ส่วน W ใช่ไหมซึ่งมันก็จะมีค่าประมาณ1ใน3ใช่ไหมอันนี้
มองเสมือนว่าเป็นค่าน้ำหนักนะครับหรือว่าค่าเวทนะครับของเงื่อนไขที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ objective function โอเคไหมแลมด้าตัวนี้มันเปรียบเสมือนเป็นค่าน้ำหนักนะครับของ constraint ที่มีต่อตัว objective function นะครับก็คือย้อนกลับมาดูสมการเนี้ยนะครับใช่ไหมตัวนี้ก็คือหลักการ expression ของเรานะครับอันนี้คือตัว objective function ของเราใช่ไหมที่ว่าพื้นที่ผิวน้อยสุดส่วนตรงนี้เป็นเงื่อนไขของเราแล้วเราก็มองว่าตัวนี้เป็นค่าน้ำหนักที่บอกว่าเฮ้ยไอ้เงื่อนไขเนี่ยมันมีผลต่อไอ้เป้าหมายของเราอะมากน้อยแค่ไหนคือถ้าเงื่อนไขขยับก็จะมีผลต่ออันนี้ประมาณ 0.3 เท่าอะไรเงี้ยนะครับโดยประมาณน่าไอเดียเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นวิธีลาการ expression นะครับซึ่งไอ้โทษเป็นวิธีลาการ multiplier นะครับซึ่งเป็นวิธีการหาจุด optimum ในเชิง calculus นะครับอันนี้ให้อยากให้ลองไปทำเองซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโดยลองเปลี่ยนโจทย์ดูนะครับลองทำซ้ำด้วยตัวเองนะครับนะโดยเปลี่ยนเป็นถังทรงกระบอกนะครับรัศมี R นะครับสูง H นะครับโอเคไหมครับงั้นก็คือให้หาว่าถังต้องมีเอาแบบมีฝาปิดด้วยไหมถังทรงกระบอกคราวนี้มีฝาปิดบ้างนะก็แค่มีพื้นที่ผิวโผล่มาอีกนิดนึงนะครับถังต้องมีขนาดเท่าไหร่นะครับจึงจะมีพื้นที่ผิวน้อยที่สุดนะครับแล้วถ้าเป็นถังที่ไม่มีฝาปิดคำตอบจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะอันนี้เราไปเล่นดูนะครับมีคำถามอะไรไหมครับผมใช้เวลาเยอะไปเนาะแต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วนะไฮไลท์มันมาอยู่ที่ไอ้เรื่องหลักการมัลติพลายเออร์เมธอดนี่แหละนะครับเพราะมันเป็นวิธีที่โคตรเจ๋งวิธีหนึ่งเลยนะลองไปเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจมันแบบชัดเจนมากมันเหมือนยากแต่มันไม่ยากโอเคเนาะถ้าไม่มีคำถามก็เราเอาไว้เท่านี้นะครับวันนี้